มณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีได้จัดงานวิ่งชมค่ายวันกองทัพไทยเปิดค่ายให้คนวิ่งชมความงดงามเช็คอินกับรถถังปืนใหญ่ซึมซับตำนานประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานค่ะเวทวงนะครับที่มณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมวิ่งชมค่ายวันกองทัพไทยขึ้นโดยมีพลโทธนากรธรรมวินทรแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่งร่วมด้วยพลตรีดร.อัศสิงหสถิตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์นายเกริกชัยผ่องแผ้วปลัดจังหวัดอุบลราชธานีนายสมชาติพงศ์คพนาไกรประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจพี่น้องประชาชนนักวิ่งจากทั่วทุกสารทิศหลายพันคนร่วมในการวิ่งไปยังสถานที่ต่างๆภายในค่ายโดยมีอาวุธยุทโธปกรณ์เจ้าหน้าที่ทหารพยาบาลคอยดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ายสรรพสิทธิประสงค์เป็นค่ายใหญ่เก่าแก่มีตำนานประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานโดยทหารที่รักษาความสงบป้องกันประเทศตั้งแต่อดีตได้ดูแลรักษาด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสืบต่อกันมาสำหรับกิจกรรมวิ่งชมค่ายวันกองทัพไทยในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการแก่ทหารผ่านศึกยากไร้ทุกพลภาพในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานีประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรและอำนาจเจริญเพื่อนำรายได้เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในระบบที่มีคุณภาพสร้างอนาคตสร้างโอกาสให้เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติในอนาคตเพื่อเป็นสวัสดิการกับทหารชั้นผู้น้อยของมณฑลทหารบกที่22ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างมีความสุขและเพื่อจัดสร้างซุ้มประตูประดิษฐานพระรูปพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชุมพลสมโภชกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ผู้ซึ่งก่อตั้งค่ายสรรพสิทธิประสงค์และมีคุณูปการแก่ชาวอุบลราชธานีในหลายๆด้านครั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าหลวงใหญ่ต่างพระองค์ในพื้นที่มณฑลอีสานครอบคลุมท้องที่จังหวัดอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษ101มหาสารคามนครจำปาสักกาฬสินธุ์โดยรับผิดชอบทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนกว่า17ปีที่พระองค์ทรงประทับอยู่เมืองอุบลราชธานีพระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อจังหวัดอุบลราชธานีทั้งการปรับปรุงพัฒนาเมืองอุบลราชธานีในหลายด้านบริจาคที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์อันเป็นรากฐานให้กับชนรุ่นปัจจุบันทั้งการประทานที่ดินซึ่งเป็นที่ก่อสร้างสถานที่ราชการในจังหวัดอุบลราชธานีหลายแห่งประกอบกับวันกองทัพไทยตรงกับวันที่18มกราคมเพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เคยเสียสละเพื่อพี่น้องชาวไทยและอุบลราชธานีมามากมายทั้งนี้กิจกรรมวิ่งชมค่ายวันกองทัพไทยมีการวิ่งแบ่งเป็น4ประเภทดังนี้1ประเภทฟันรัน 3.5 กิโลเมตร2ประเภทมินิมาราธอน10กิโลเมตรชิงถ้วยรางวัลอันดับที่1 2และ3รางวัลตามกลุ่มอายุและถ้วยรางวัลโอเวอร์ออลหญิงชายจากบุคคลสำคัญ3ประเภทฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรชิงถ้วยรางวัลอันดับที่1 2และ3รางวัลตามกลุ่มอายุและถ้วยรางวัลโอเวอร์ออลหญิงชายจากบุคคลสำคัญและ4ประเภทให้การสนับสนุนพิเศษ VIP สามารถวิ่งประเภทใดก็ได้ตามความประสงค์โดยหลังจากที่นักวิ่งได้เข้าเส้นชัยแล้วก็ได้ร่วมถ่ายรูปอาวุธยุทโธปกรณ์และทหารที่ทางค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้จัดมาแสดงให้ชมอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง